ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการพับเหรียญรูปดาวกันนะคะซึ่งจะเป็นวิธีการพับเหรียญที่แบบง่ายมากเลยวิธีการพื้นฐานนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะเราก็เตรียมเหรียญแล้วก็เตรียมริบบิ้นครั้งนี้เราจะใช้ริบบิ้นเส้นเดียวนะคะก็ถ้าใครมีไม้บรรทัดก็ตัดมาประมาณ24-25 นิ้วก็ได้หรือถ้าเกิดใครไม่มีไม้บรรทัดเราก็อาจจะวัดประมาณ2ศอกเราก็ได้นะคะวัดคร่าวๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนะคะตัดปลายให้แหลมทั้งสองข้างนะคะเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็เอาเหรียญมานะคะแล้วก็วางลงก็เอาริบบิ้นทับไปเลยค่ะค่ะแล้ววิธีการถ้าเกิดใครเคยพับดาวกระดาษเราก็จะพับเหมือนกับดาวกระดาษนะคะอันดับแรกค่ะพับนะคะ1พับมาเนี้ยค่ะ2 3นะคะ4พับเข้าตรงกลางเลยค่ะ4ค่ะแล้วก็5นะคะปึ๊บค่ะเราก็จะได้แล้วก็พับมาตรงนี้อีกทีนึงนะคะแล้วถ้าเกิดป้องกันที่ว่าจะไม่ให้เหรียญหลุดง่ายนะคะเราก็สอดนะคะสอดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะนะคะเก็บเหรียญนะคะเห็นไหมคะเราก็สอดเข้ามาตรงนี้เพื่อว่าเป็นการเก็บเหรียญเพื่อว่าริบบิ้นจะได้แน่นๆแล้วก็เหรียญจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะสังเกตว่าเราจะได้ด้วยกัน5มุม5แฉกด้วยกันนะคะนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็พับสามเหลี่ยมไปด้านหลังเลยค่ะดูสังเกตนะคะว่าเราพับให้มันทบให้เข้าตรงมุมนะคะ1นะคะ2หอมุมไว้เลยนะคะแล้วก็ดึงมาตรงๆแล้วก็ดูหามุมอีกนะคะมุมต่อไปจะเป็นมุมนี้นะคะแล้วก็พับสามเหลี่ยมพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหน้านะคะพับให้เข้ามุมอะค่ะห่อมุมไว้เราก็จะได้สองมุมละต่อไปเราก็จะดูมุมที่สามนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็คือพับไปด้านหลังแล้วก็ดึงมาด้านหน้าก็ดูฝั่งตรงข้ามเลยค่ะหามุมอีกทีนะคะมุมที่สี่พับไปด้านหลังนะคะก็มาด้านหน้าค่ะได้สี่มุมแล้วเอาไปอีกมุมนึงนะคะก็เหมือนกันพับไปด้านหลังแล้วเราก็มาด้านหน้าเราก็จะได้กันทั้งหมด5มุมด้วยกันค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้5มุมด้วยกันแล้วเดี๋ยวแล้วเราก็ลองดูด้านหลังนะคะบางครั้งสำหรับมือใหม่เนี่ยวิธีการตรงนี้ด้านหลังอาจจะหลุดง่ายถ้าด้านหลังหลุดง่ายเนี่ยให้ลองหาสติ๊กเกอร์สก็อตเทปนะคะสก็อตเทปสายตัดนะคะแล้วก็แปะไปเลยค่ะแปะไปด้านหลังนะคะป้องกันไม่ให้มันหลุดเสร็จแล้วเราก็พลิกด้านกลับมาค่ะทำกันต่อเลยนะคะพอพลิกกลับมาเสร็จวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะพับไปด้านหลังแล้วก็จับปลายมาอันนี้สังเกตง่ายคือเราจะสอดเข้าไปนะคะดึงมาเลยนะคะแล้ว1นะคะ2ไม่ทำเสร็จแล้วเราก็มาทำมุมที่3ค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะพับไปด้านหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็สอดมาด้านหน้าให้คล้องสามเหลี่ยมที่เราทำค้างไว้นะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีรอยใช่ไหมคะรอยบุ๋มๆตรงนี้นิดนึงตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราต้องการทำให้โป่งๆแบบนี้นะคะ
ทำต่อเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ข้ามนะคะแล้วเราก็มาทำอันต่อไปทำสามเหลี่ยมอันต่อไปอันนี้นะคะก็ทำเหมือนกันค่ะวิธีการนี้จะทำซ้ำๆไปซ้ำมาค่ะพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็เอาปลายมาสอดเข้าไปด้านหน้าค่ะค่ะถ้ากลัวแล้วก็เอามืออาจจะเอามือเราคล้องไว้นะคะอันนี้มาด้านหน้านะคะแล้วก็แหลมๆเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะเริ่มแล้วค่ะเริ่มป่องแล้วค่ะก็ถ้ามันตอนแรกไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเริ่มเป็นรูปแล้วค่ะนี่นะคะเว้นอันหนึ่งทำอันต่อไปนะคะก็ทำเหมือนกันค่ะดาวที่ทำง่ายมากเลยเราทำซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมก็ม้วนไปด้านหลังนะคะแล้วก็สอดไปด้านหน้าวิธีการแล้วก็จะเอามือเรานะคะคล้องไว้ทำมือเราคล้องไว้เสร็จแล้วเราก็ดึงมาค่ะเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะเว้นอันหนึ่งมาทำอันต่อไปนะคะจะสังเกตว่าจะเริ่มเป็นรูปแล้วก็พับนะคะเหมือนกันก็คือพันคล้องไปด้านหลังพันสามเหลี่ยมไปด้านหลังแล้วก็วนมาด้านหน้าอาจจะเอามือเราช่วยนะคะนะคะจะสังเกตว่าจะเริ่มเป็นรูปแล้วนะคะเว้นอันหนึ่งนะคะมาด้านหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็จะคล้องมาด้านหน้าเหมือนกันเอามือเราค้ำไว้ค่ะจะได้ง่ายๆเสร็จแล้วเราก็ดึงเลยค่ะจะเริ่มแล้วค่ะเริ่มเป็นรูปแล้วเริ่มสุดแล้วก็ทำเหมือนกันค่ะการทำดาวจะทำวิธีการจะเหมือนกันนะคะซ้ำไปซ้ำมาทำไปจนริบบิ้นหมดเลยอะค่ะแล้วก็จะคล้องไปเว้นหนึ่งอันนะคะทำมาอันต่อไปเอามือคล้องไว้ก็ได้ค่ะตรงนี้เหมือนเดิมดึงมาเว้นหนึ่งอันนะคะก็สอดไปเหมือนเดิมเว้นหนึ่งอันนะคะแล้วก็ทำวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่เราตัดมาจะหมดนะคะการพับดาวเนี่ยจะเป็นอะไรที่พับได้ง่ายมากเพราะจะเป็นพับซ้ำไปซ้ำมานะคะวนไปวนมาเหมือนเดิมหมดแล้วจะสังเกตว่าเราก็จะได้เป็นรูปดาวริบบิ้นที่เหลือตรงนี้เราก็ตัดเลยค่ะเราก็จะได้นะคะดาวเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกับการพับเหรียญแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวจะมีแบบใหม่ๆมาเรื่อยๆค่ะหรือถ้าสงสัยตรงไหนก็เขียนโพสต์สอบถามไว้ได้นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ